ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะกับน้องเอ๋ยเอ้ยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่านวรรณยุกต์นะคะก่อนหน้าแรกๆจะต้องแบบเอ้ยเอ๋ยเอ้ยเอ้ยเอ๋ยเอ๋ยเอ้ยนะคะชื่อน่ารักดีนะคะก็เพลงคนอบอุ่นนะคะ cover เวอร์ชันของลาบานูนเอาไว้นะคะเริ่มต้นในชั่วโมงนี้แล้วอย่างที่เกริ่นไปว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถ้าอยากจะเป็นคุณแม่ในยุคโควิดนี้จะต้องทำยังไงนะคะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณหมอนะคะแพทย์หญิงศักดิ์ศิยาเมธาธราทิพย์นะคะสุตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะค่ะนี่แอบแซวคุณหมอว่าคราวที่แล้วมามีน้องอยู่ตอนนี้วิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วขวบครึ่งแล้วค่ะค่ะค่ะก็วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของคนที่อยากจะมีลูกในช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนก็จะต้องนะคะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยทีนี้ก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะท้องแล้วจะสามารถที่จะเขาเรียกว่ายังไงนะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าหรือว่าต้องฉีดก่อนแล้วค่อยท้องหรือยังไงคะคุณหมออันนี้จะต้องมีความเสี่ยงยังไงบ้างหรือเปล่าหรือจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษคะค่ะก็จริงแล้วเนี่ยก็คือในภูเก็ตเราเนาะก็มีโควต้าการฉีดวัคซีนค่อนข้างมากค่ะมีการลงทะเบียนมีการสนับสนุนให้การฉีดวัคซีนเพราะว่าเราจะเปิดเกาะมีแผนว่าจะเปิดเกาะ1กรกฎาคมนี้ดังนั้นคนที่ยังไม่ท้องเตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์ไปฉีดค่ะไปฉีดตามคิวได้เลยนะคะก็คือไปฉีดเข็มแรกถ้าสมมติว่าเราเตรียมพร้อมจะมีลูกเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้ฉีดครบ2เข็มแล้วถึงจะวางแผนมีลูกเราจะได้มีภูมิต้านทานค่ะค่ะส่วนในคนที่ยังท้องแล้วจริงๆแล้วว่ากรมอนามัยเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสตรีที่ตั้งครรภ์และมีความเสี่ยงสูงหมายถึงว่าความเสี่ยงสูงที่ถ้าติดเชื้อโควิด-19 แล้วนี่จะมีภาวะแทรกซ้อนอันตรายได้อย่างเช่นมีน้ำหนักเกินมีภาวะแทรกซ้อนเป็นความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์เบาหวานมีโรคปอดอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าหลัง12สัปดาห์ควรจะต้องได้ฉีดวัคซีนโดยวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะเป็นตัวเชื้อตายก็คือซีโนแวคนี่แหละค่ะถ้าเป็นไปได้ใช่ค่ะค่ะค่ะก็ถือว่ายังมีเรื่องของคือแต่ละเคสก็ต้องมาดูไปว่าดูชายว่ามีไหนยังไงชายว่าเขาเป็นการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าคือถ้าความเสี่ยงสูงเราก็แนะนำฉีดแต่จริงๆพูดแล้วคือในปัจจุบันน่ะสำหรับข้อบ่งชี้ของวัคซีนซีโนแวคเนี่ยก็ยังห้ามในสตรีตั้งครรภ์อยู่เหมือนกับว่าวัคซีนมันยังค่อนข้างใหม่ค่ะการวิจัยหรือการศึกษาเนี่ยมันยังไม่มีในเรื่องของสตรีตั้งครรภ์ว่าฉีดแล้วจะมีอันตรายอะไรไหมยังไม่มีวิจัยในคนนั้นในสตรีตั้งครรภ์นั่นเองเนี่ยค่ะเขาก็เลยเขียนว่ายังเป็นข้อห้ามอยู่แต่อย่างไรเนี่ยกรมอนามัยก็เล็งเห็นแล้วว่ายังไงเนี่ยก็มีประโยชน์มากกว่าโทษค่ะถ้าเป็นไปได้ควรจะฉีดนะคะแล้วก็อยากให้คุณหมอแบบชี้แนะแนวทางการเตรียมตัวสำหรับคนที่สมมติว่ายังไม่ท้องนะแต่คิดว่าอายุอาจจะด้วยอายุด้วยหรือว่าความพร้อมต่างๆแล้วก็แพลนกันไว้ว่าตอนนี้อยากจะมีน้องแล้วแหละนะคะเราจะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงแล้วจะต้องระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนในช่วงของการตั้งครรภ์คะค่ะใช่คือบางคนเนี่ยก็เตรียมพร้อมจะมีลูกแล้วคิดว่า1ปีโควิดคงหายไม่หายค่ะยังมีอยู่ดังนั้นอายุเราก็จะล่วงเลยไปเรื่อยๆการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติอาจจะยากขึ้นหรือบางคนเนี่ยมีแผนว่าเราจะทำเด็กหลอดแก้วหรือว่ามารักษาด้วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์อะไรก็ตามที่ทำให้ท้องเร็วขึ้นอะไรเงี้ยอายุมันล่วงเลยก็คิดว่าน่าจะต้องรีบละอาจจะต้องมาทำในช่วงนี้เราไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะวิธีการเตรียมตัวเนี่ยก็คือว่าโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้มาตรวจสุขภาพดูว่าทุกอย่างปกติดีเตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์ไหมโดยการเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ถ้ามีคิวได้ฉีดวัคซีนฉีดเลยค่ะฉีดไปเลยฉีดเข็มหนึ่งฉีดเข็ม1เข็ม2ให้เรียบร้อยแล้วก็มารักษามีบุตรยากนะคะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือไม่ไปในที่ชุมชนไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงที่จะทำให้มีการติดเชื้อโควิด-19 นะคะใส่แมสแอลกอฮอล์ล้างมือเปลี่ยนแมสสม่ำเสมอเงี้ยค่ะไม่อยู่ในที่ที่คนเยอะๆเวลาไปไหนก็อยู่ให้ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรค่ะก็ถือว่า
คือใช้มาตรการเดิมเหมือนกันนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ตั้งครรภ์เนี่ยการวางแผนการเตรียมความพร้อมจริงๆก็เป็นเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันว่าการจะมีบุตรตอนนี้ในสมัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาบุตรมีบุตรยากหรือเปล่าเนี่ยการวางแผนล่วงหน้าการวางแผนครอบครัวล่วงหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้เตรียมความพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่สุขภาพต่างๆด้วยอ่ะอันนี้มีเรื่องของโควิดเข้ามาก็ได้มีการระวังแล้วก็มีการดูแลในขั้นตอนที่ถูกต้องด้วยนะคะด้วยการมาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วจริงหรือเปล่าคะอย่างที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปฉีดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสี่ยงไหมที่ทำให้ยิ่งมีบุตรยากมากขึ้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกันค่ะคนละส่วนไม่เกี่ยวข้องคนละส่วนกันเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็วางใจได้เพราะเดี๋ยวบางคนกลัวเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉีดแล้วมันจะไม่มีผลทำให้มีลูกยากหรือเปล่ายิ่งบางคนพอมีบุตรยากเนี่ยก็จะใช้วิธีต่างๆในการที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการมีบุตรนะคะก็สรุปว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่คุณหมออธิบายไปก็คือถ้ามีภาวะเสี่ยงก็สามารถฉีดวัคซีนได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่รู้ตัวไม่ได้มีการวางแผนอ่ะฉีดเข็มแรกไปแล้วแล้วก็ปรากฏอ้าวท้องขึ้นมาอย่างนี้เข็มที่2นี่ไปฉีดได้มั้ยคะค่ะโดยทั่วไปเข็ม2จะฉีดห่างจากเข็มแรก3สัปดาห์สมมุติว่าเข็มแรกไม่รู้ตัวว่าท้องหรือยังไม่ท้องดังนั้นเข็ม2อ่ะตอนที่ถึงกำหนดฉีดเข็ม2อายุครรภ์เราต้องยังไม่ถึง12สัปดาห์แน่นอนดังนั้นต้องไม่ไปฉีดค่ะไม่ไปนะคะงดไปก่อนเพราะว่าระยะห่างรู้สึกจะไม่เกิน1 3อาทิตย์1เดือนประมาณนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าฉีดเข็มแรกแล้วแล้วไปค่ะเข็ม2คือไม่ไปแค่นั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ก็จนเข็ม2แล้วก็ยังไม่รู้ตัวอีกอย่างนั้นนะคะก็ยิ่งเสี่ยงก็อย่างที่บอกวัคซีนมันใหม่มันยังไม่รับอีกอย่างนึงคือมันเป็นเชื้อตายด้วยดังนั้นอันตรายมันน้อยมากค่ะแล้วก็มันยังค่อนข้างใหม่ยังไม่มีวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ดังนั้นฉีดแล้วก็แล้วไปค่ะฝากท้องตรวจติดตามดูว่าลูกจะมีอะไรผิดปกติไหมแต่ว่าโดยทั่วไปไม่น่าจะมีผลอะไรกับตัวอ่อนหรือการตั้งครรภ์ค่ะก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวที่อย่างดารานะคะน้องหยาดทิพย์ที่เขาตั้งท้องแล้วก็ได้รับติดเชื้อแล้วก็รักษาจนหายแต่คือณปัจจุบันก็คือบอกว่าปลอดภัยไม่มีอะไรแต่อันนี้คือไม่ได้ไปพูดแบบว่าในแง่ลบนะคะแต่คือว่าด้วยอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราไม่เคยรู้ว่าอันนี้มันเป็นวัคซีนใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะมีผลต่อไปในอนาคตยังไงมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่วางแผนจะตั้งครรภ์หรือว่าคิดวางแผนอยู่แล้วหรือว่ามีข้อสงสัยอยากไปหาคำตอบโดยตัวเองหรือว่าไปคิดเอาเองหรือตามข่าวลือตามที่เขาแชร์กันมาพบคุณหมอมาปรึกษามาดูว่าเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบุคคลก็มีข้อจำกัดหรือว่ามีอย่างโรคประจำตัวต่างๆที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะมาพบคุณหมอจะดีกว่าแล้วถ้าเกิดอย่างกรณีที่อ่ะเรียบร้อยตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วอย่างในช่วงนี้ค่ะคุณหมอมีวิธีการดูแลไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ต้องไปพบคุณหมอตามนัดไปอัลตราซาวด์บ้างไปอะไรบ้างหรือว่าอย่างบางคนมีอาการแพ้หรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะคะต้องมีความระมัดระวังอะไรมากขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมโดยจริงๆแล้วกรมอนามัยเขาแนะนำว่าพอเข้าสู่ไตรมาสที่2ก่อนไตรมาสที่3เนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่สามารถฝากครรภ์ห่างออกได้คือถ้ามีการระบาดมากของโควิด-19 เราอาจจะทำการเลื่อนการฝากท้องออกไปส่งยาวิตามินให้ที่บ้านสอบถามอาการเช่นว่าลูกดิ้นดีไหมมีอาการบวมไหมความดันโลหิตเป็นอย่างไรอาจจะวัดใกล้บ้านอะไรเงี้ยค่ะถามถึงอาการผิดปกติได้แล้วก็เลื่อนการฝากท้องออกไปก่อน มาเฉพาะครั้งที่จำเป็นค่ะแล้วก็ถ้าหลัง32สัปดาห์ก็อาจจะนัดมาเดือนละครั้งเนี้ยค่ะมาดูติดตามการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์มาดูเรื่องการบวมเรื่องความดันโลหิตเรื่องภาวะแทรกซ้อนต่างๆคือถ้าไม่จำเป็นก็คือไม่อยากจะให้มาโรงพยาบาลบ่อยหรือไม่อยากจะให้มาในที่ชุมชนบ่อยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลเองก็มีเทเลเมดิซินที่เป็นการพบแพทย์ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะซึ่งก็สามารถในกรณีที่พอคุณแม่ตั้งครรภ์นี่ก็เป็นท้องแรกเนี่ยจะมีความกังวลใจเยอะเอ๊ะอันนี้ผิดปกติหรือเปล่าหรืออะไรยังไงบางทีแบบโทรถามหรือบางทียังไม่สบายใจอาจจะแบบอยากจะเจอหน้าคุณหมออยากจะรู้ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยอาการเป็นยังไงแนะนำหรือแบบบางที
การได้เห็นหน้ามันจะรู้สึกแบบว่าเออสบายใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการเทเลเมดิซินได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าอย่างที่บอกว่ามีการส่งยาให้ถึงที่บ้านวิตามินต่างๆนะคะก็สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าท้องได้มีอุดได้ต่างๆนะคะแล้วขอถามเพิ่มเติมอันนี้ในกรณีที่พอตอนที่แบบจะคลอดอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณหมอความปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของการที่เราจะเข้ารับการผ่าตัดคลอดหรือว่าคลอดตามธรรมชาติที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีมาตรการอะไรต่างๆบ้างคะค่ะโดยเบื้องต้นทุกครั้งสำหรับผู้ป่วยที่มารับการบริการเราจะมีการซักถามเรื่องความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับหญิงที่เตรียมตัวจะคลอดนะคะที่โรงพยาบาลตอนอายุครรภ์38สัปดาห์ค่ะก็คือเหมือนกับว่าโดยทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดคลอดหรือการคลอดตามธรรมชาติเนี่ยจะอยู่ในช่วง 38-40 สัปดาห์ในช่วง38สัปดาห์หรือก่อน38สัปดาห์เล็กน้อยเนี่ยเราจะให้คนไข้มาสวอปโควิด-19 ไว้ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการติดเชื้ออย่างเช่นสมมติว่าจะผ่าตัดคลอดเราจะนัดมาก่อน2วันเป็นอย่างน้อยเพื่อสวอปโควิด-19 ว่าไม่มีการติดเชื้อแน่นอนเนี่ยค่ะเพื่อให้เป็นความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลปลอดภัยต่อทีมที่ผ่าตัดด้วยแล้วก็คนไข้ก็จะได้ทราบผลด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ลิมิตคนเฝ้าได้ไม่เกิน1คนนะคะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าคลอดลูกหรือว่าในกรณีใดๆก็ตามช่วงนี้ทางโรงพยาบาลก็ขอความร่วมมือนะคะว่าจะต้องคนเฝ้าไข้1คนต่อ1ท่านเท่านั้นส่วนท่านอื่นๆก็วิดีโอคอลไปโทรมาหรือว่าอะไรคุยกันใช้เทคโนโลยีอื่นๆในการที่จะเยี่ยมเยียนกันก็ได้นะคะค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้มีข่าวออกมาเรื่องของการสั่งซื้อวัคซีนของทางโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพฯภูเก็ตเองก็น่าจะมีคนสอบถามกันไปเยอะนะคะคุณหมอนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้มีวัคซีนให้ได้แบบจองซื้อที่โรงไปฉีดที่โรงพยาบาลได้หรือเปล่าคือตอนนี้ยังไม่เปิดรับจองนะคะวัคซีนทุกประเภทเลยนะคะยังไงถ้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเฟคนิวข่าวลือข่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เช็คข่าวกันก่อนดีกว่าที่สำคัญทางโรงพยาบาลเองก็มีแฟนเพจที่เป็นออฟฟิเชียลเลยนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ก็สามารถติดตามได้ถ้าเป็นทางภาษาอังกฤษก็จะเป็น Bangkok Hospital Phuket นะคะหรือว่าโทรมาเลย1719ถามได้เลยนะคะว่าทุกเรื่องราวเลยว่าเอ๊ะตกลงเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่ที่ว่าข่าวจริงอันนี้ไม่มีลวงแน่นอนได้ข่าวว่าเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะมาคุยกันถึงเรื่อง early bird คุณหมอที่จะมีเป็น be healthy fair ประจำปีนี้นะคะ26ปีนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะการไม่ตกยกให้สูงสู้โควิดเพราะนาทีนี้สุขภาพดีสำคัญที่สุดนะคะก็15พฤษภาคมนี้นะคะไปจนถึง16มิถุนายนนะคะ1เดือนเต็มนะคะมาแน่นอนกับชุดตรวจสุขภาพที่จะช่วยให้คุณได้นะคะเช็คดูว่าสุขภาพของคุณเป็นยังไงแล้วที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของความหลากหลายของชุดตรวจสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะนะคะรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวใกล้ถึงวันจะมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ซื้อภายใน15มิถุนายนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31นะคะสิงหาคมเลยทีเดียวยังไงสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่1719หรือที่076-254-425ก็ได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นวิตามินเอมูนบูสเตอร์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นวิตามินที่ออกแบบเฉพาะนะคะในช่วงของการระบาดของทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งไวรัสโควิด-19 นี้นะคะก็ประกอบไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดเลยทั้งวิตามิน C วิตามิน A วิตามิน B complex นะคะ D แล้วก็มีซิงค์ด้วยนะคะซึ่งก็จะออกแบบให้เหมาะกับสุขภาพของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในราคา899บาทวันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนช่วงนี้นะคะคุณหมอก็นี่เรียกว่าสนใจเรื่องสุขภาพดูแลกันเยอะนะคะทางโรงพยาบาลเองก็มีเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่พร้อมให้บริการนะคะอย่างที่ศูนย์รักษาการมีบุตรยากนี่เปิดให้บริการทุกวันไหมคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะก็สามารถนัดหมายได้นะคะว่าอยากจะไปปรึกษาเรื่องช่วงนี้ใครฟังแล้วบางทีอาจจะตอนแรกอุ๊ยเด็กไว้ก่อนดีไหมอย่าเพิ่งมีลูกช่วงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็
ถ้าเกิดว่าด้วยเรื่องของอายุเรื่องของความพร้อมต่างๆแล้วจริงๆก็สามารถที่จะมีลูกได้อย่างปลอดภัยในช่วงนี้ได้ยังไงก็ปรึกษาคุณหมอได้นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแพทย์หญิงศศิยาเมธาธาราทิพย์นะคะสุตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเรียนเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันอีกนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเบรกไปพร้อมๆกันกับคุณหมอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา